วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองจับตาไพศาลเผยมีการปั่นกระแสนายกคนที่30ต้องเป็นลุงป้อมหรือพีรพันธ์วันที่2สิงหาคม2566นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์เฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลระบุข้อความว่าการเมืองฉาก2 2สิงหาคม2566หลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นวุ่นไม่เลิก 1. การนัดประชุม8พรรคได้ยกเลิกไปแล้วทั้งที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกในวันที่4ส่อท่าทีว่าหาข้อยุติทางการเมืองอย่างไม่ได้ว่ามีลุงไม่มีเราหรือมีเราไม่มีลุงหรือไม่มีลุงไม่มีเราในขณะที่การหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นยังคงวุ่นไปทั้งเมือง 2. กลไกกดปุ่มในวุฒิสภาและในหลายหน่วยอ่อนล้าลงไปแล้วถ้ามีการโหวตนายกในวันที่4จะมีส.ว.โหวตให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่เคยโหวตมาแล้ว4ส.ว.ไม่ใช่ตัวแทนของส.ว.ทั้งสภาอย่าได้เข้าใจผิดในขณะที่ข่าวการเมืองเริ่มจะนิ่งว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีเพียง3พรรคคือก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติและไทยสร้างไทย 3. เวลา18ปีแห่งความหลังที่ตระกูลชินวัตรถูกถล่มทุกรูปแบบจู่ๆทุกสีจะมาอวยยกให้เป็นใหญ่เป็นเพราะอะไรหลังประกาศผลการเลือกตั้งที่กระแสถล่มเพื่อไทยเบาบางลงก็เพราะมีก้าวไกลซึ่งชนะเลือกตั้งแบบพลิกล็อกรับคมหอบคมดาบแทนดังนั้นวันใดที่ไม่มีก้าวไกลบทเรียน18ปีแห่งความหลังจะกลายเป็นหวานชื่นหรือขืนคมเหมือนเดิมก็จะเห็นได้เองสี่ในกรณีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านการเคลื่อนไหว3ประสานทั้งในสภานอกสภาและทางสากลคงจะโหมกันสนั่นหวั่นไหวรูปการทางความคิดรัฐบาลของประชาชนกับรัฐบาลของสว.ได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางแล้วถ้ารัฐบาลใหม่มีการทุจริตช่อชนผู้คนเดือดร้อนก็ยิ่งน่าห่วงว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้น 5. มีการปั่นกระแสชี้นำแล้วว่าคำร้องเรื่องโหวตนายพิธารอบที่2จะถูกตีตกนายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเป็นลุงป้อมหรือท่านพีรพันธ์จะเป็นความจริงตามที่ชี้นำหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ